ก่อนน้อมนำหาพามทำไปพลข้าเรียกประชาชาติไทยแม่ลงตัวไปต้องอาศัยเราสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเกษตรศาสตร์นำไทยเป็นประจำทุกเย็นวันอังคารเวลาดี 4:30 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีครับวันนี้รายการเกษตรศาสตร์นำไทยก็มีสาระต่างๆที่น่าสนใจมาเสนอท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับและตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปรายการเกษตรศาสตร์นำไทยจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเสนอรายการใหม่ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามชมครับท่านผู้ชมครับในปัจจุบันนี้ความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงนกกระจอกเทศการเลี้ยงกวางหรือที่กำลังได้รับความสนใจมากในขณะนี้ก็คือการเลี้ยงจิ้งหรีดครับวันนี้ช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินจะนำเสนอเรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดและมุมมองในแง่วิชาการครับติดตามด้วยช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยนะครับวันนี้จะเสนอเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีภาชนะบรรจุย่อยสลายด้วยชีวภาพจากมันสำปะหลังงานวิจัยชิ้นนี้นะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจค้นคิดเทคโนโลยีนี้กว่า6ปีครับได้รางวัลต่างๆมากมายทีเดียวและในขณะนี้ก็ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานี้ด้วยครับและช่วงสุดท้ายครับรู้เพื่อรวยวันนี้เสนอวิธีการทำกะหรี่ปั๊บและทั้งหมดนั้นนะครับก็คือสาระที่น่าสนใจของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้ติดตามชมได้เลยครับช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินสนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมจิ้งหรีดเป็นแมลงที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายอีกชนิดหนึ่งเนื่องจากสามารถนำมาแปรรูปได้หลายแบบเช่นทอดแกงหรือคั่วอัดกระป๋องและมักจะพบวางขายตามท้องตลาดรวมกับแมลงอื่นๆจากความนิยมบริโภคที่เพิ่มขึ้นหากมีการจับจิ้งหรีดจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้จิ้งหรีดสูญพันธุ์หรือเสียสมดุลทางธรรมชาติได้ซึ่งจะไปกระทบกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นจึงได้มีการเพาะพันธุ์จิ้งหรีดเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณจิ้งหรีดในธรรมชาติซึ่งนอกจากจะเป็นการผลิตในเชิงการค้าแล้วยังอาจจะผลิตในเชิงอุตสาหกรรมต่อไปได้ในประเทศไทยมีจิ้งหรีดหลากหลายพันธุ์ด้วยกันดังนั้นการเลี้ยงจิ้งหรีดจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงคือหากเลี้ยงจิ้งหรีดในเชิงกีฬามักจะนิยมเลี้ยงจิ้งหรีดทองแดงหากเลี้ยงเพื่อความสวยงามมักจะนิยมเลี้ยงจิ้งหรีดเขาแต่จิ้งหรีดที่เลี้ยงกันอยู่ทั่วไปในขณะนี้คือจิ้งหรีดทองดำเป็นจิ้งหรีดขนาดกลางที่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคสำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นหากเป็นการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สามารถเลี้ยงในกล่องพลาสติกใสหรือภาชนะที่สามารถป้องกันจิ้งหรีดออกมาได้และเนื่องจากจิ้งหรีดเป็นแมลงที่ชอบอยู่บนผิวดินการเลี้ยงจิ้งหรีดพ่อแม่พันธุ์จึงควรบรรจุดินร่วนปนทรายใส่ไว้ในกล่องด้วยเพื่อให้แม่จิ้งหรีดวางไข่หลังจากไข่ฟักออกเป็นตัวอ่อนจะมีลักษณะคล้ายจิ้งหรีดแต่ไม่มีปีกประมาณ 45-60 วันจิ้งหรีดจะสามารถพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยต่อไปซึ่งศัตรูที่สำคัญของจิ้งหรีดคือมดแดงมดคันไฟและจิ้งจกอาหารที่เราเริ่มให้เนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารเม็ดนะฮะอาหารปูอาหารปลาอาหารไก่อะไรนี้ก็ได้ที่มันเป็นเม็ดแล้วเราตอนแรกผมได้รับพ่อแม่พันธุ์วันนี้ผมเริ่มจากพ่อแม่พันธุ์ก็ให้อาหารเม็ดพอครบกำหนด9วันลูกก็ออกมาการขายนี้จะขายเป็นตอนนี้ก็มาตรฐานแถวภาคพื้นนี้ก็ยังเกี่ยงราคากันอยู่นะฮะเพราะว่าผู้ซื้อยังมีไม่มากพอส่วนมากผมก็ที่ขายอยู่ทุกวันนี้จะขายเป็นตัวครับเริ่มต้นจาก30ตังค์ถึง80ตังค์ครับก็แล้วแต่ช่วงจังหวะฮะถ้าเป็นกิโลก็จะอยู่ที่ระดับ180ถึง350ครับปัญหาที่พบในการเลี้ยงที่หรีดส่วนใหญ่มักจะเกิดจากระบบการจัดการที่ไม่ดีเช่นพื้นที่เลี้ยงมีความชื้นสูงซึ่งมีสาเหตุมาจากการให้น้ำมากทำให้เกิดเชื้อราหรือในช่วงระยะลอกคราบหากการจัดการด้านวัสดุหลบซ่อนไม่ดีจิ้งหรีดตัวที่อ่อนแอก็จะถูกจิ้งหรีดตัวอื่นๆจับกินได้การเลี้ยงที่หรีดในประเทศไทยนะครับตอนนี้เราก็มีสถานที่ราชการหลายแห่งแล้วก็รวมทั้งเอกชนทุกภาคเราจะมีการสับสนการเลี้ยงจิ้งหรีดอยู่ส่วนใหญ่ตลาดก็คือการบริโภคสำหรับมนุษย์อีกอันนึงก็คือที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นมาก็คือใช้สำหรับในการเลี้ยงสัตว์นะครับจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่รวมทั้งสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็
สัตว์เลี้ยงที่กินแมลงเราก็ใช้ในการเป็นอาหารใช้จิ้งหรีดเป็นอาหารได้ส่วนการเลี้ยงนี่นะครับการเลี้ยงนี่ไม่ยากมากนะครับแต่ปัญหาคือการตลาดการตลาดจะต้องมีการวางแผนนะครับรวมทั้งการหาตลาดให้พอเพียงรวมทั้งวัตถุสำคัญใช้กรณีที่เราหาตลาดไม่ได้เราต้องมีวัตถุสำคัญใช้อย่างเช่นเกษตรกรบางรายนะครับตอนนี้เราเริ่มที่จะเอาเลี้ยงจิ้งหรีดไปสำหรับในการเลี้ยงกบเพราะกบเนี่ยมีราคาดีในตลอดปีก็เปลี่ยนโปรตีนจากแมลงด้วยกบแล้วก็ขายเนื้อกบนะครับในเชิงการค้าส่วนในด้านอุตสาหกรรมนี่นะครับจะต้องก็มีการริเริ่มเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์เช่นกระป๋องหรือว่าบรรจุภัณฑ์อย่างอื่นเพื่อจะเก็บรักษานานๆก็มีการเริ่มต้นที่คิดแล้วก็ทำเรียกว่าพัฒนาอยู่นะครับขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม